กองประชุมปรึกษาหารือเอกภาพเราวางกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในการป้องกันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนภายหลังสำเร็จและจะเปิดนำใช้ในท้ายปี2021ในวันที่15มิถุนายน2021ที่กระทรวงป้องกันความสงบได้มีกองประชุมปรึกษาหารือเอกภาพระหว่างกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อกักเก็บความพร้อมป้องกันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนภายหลังสำเร็จและจะเปิดนำใช้ในท้ายปี2021โดยการเป็นประธานของทานพลตรีกงทองพงวิจิตรกรรมการศูนย์กลางภาครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้าอนุกรรมการป้องกันความสงบโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนมีบรรดาคณะพักคณะบัญชากลุ่มกองวิชาเฉพาะของส่งกำลังเข้าร่วมในกองประชุม2ฝ่ายได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นรายงานเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบที่ได้ร่วมกันจัดตั้งเวียกงานวิชาเฉพาะในระยะที่ผ่านมาให้กันทราบพร้อมนั้นยังได้ร่วมกันปรึกษาหารือความเป็นเอกภาพด้านเวียกงานวิชาเฉพาะของส่งกำลังเซ็นเห็นดีแบ่งความรับผิดชอบให้กำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนหีบห่อเล็งทวงนิติกรรมภาระบทบาทสิทธิ์ของกรมตำรวจรถไฟกรมใหญ่ตำรวจเพื่อเป็นบอนอิงในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานวีซ่าเฉพาะให้กระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงป้องกันความสงบประสานสมทบกับบริษัททางรถไฟลาวจีนลงสำรวจกวดกาสถานที่ตั้งของห้องการป้อมยามกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายหลังเปิดนำไส้โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนในท้ายปี2021นี้และให้กรมตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองกรมใหญ่สันติบาลขึ้นแผนงานด้านบุคลากรแผนฝึกอบรมวีซ่าเฉพาะเพื่อห้องหับและอำนวยความสะดวกในการเข้าออกเมืองอยู่บรรดาด่านที่มีรถไฟผ่านเข้าออกรถไฟลาวจีนเพื่อแน่ใจเหตุให้แต่ละจุดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสงบปลอดภัย